ต่อไปสิ่งที่ส่วนตัวนะครับสิ่งที่ทิศเดนแชร์คาดหวังนะครับอันดับแรกเลยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูคลิปวิดีโอชุดนี้จนจบทุกคลิปนะครับแล้วก็เรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบไปพร้อมกันร่วมกันนะครับไม่อยากให้ทุกท่านแบบดูไปแล้วก็ไม่ได้ดูต่อหรือว่าดูขาดๆหายๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่ต่อเนื่องแล้วก็เป็นการเหมือนเราเสียเวลานะครับแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเองเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าเวลาเนี่ยสำหรับทุกท่านผมคิดว่าคือสิ่งที่มีค่าจริงๆถ้าเกิดเห็นว่าหรือว่าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีประโยชน์เนี่ยทุกท่านก็อาจจะเอาเวลาที่มีค่าของตัวเองนะครับไปเรียนรู้เรื่องอื่นๆแทนเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเห็นว่ามันมีประโยชน์จริงๆหรือว่ายังสงสัยยังลังเลอยู่แต่แอบมั่นใจนิดเนี่ยก็อยากให้เรียนรู้ให้จบนะครับข้อที่2 สิ่งที่คาดหวังคือสร้างชุดบทเรียนจากเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ Nearpod เนี่ยพอดีผมพิมพ์ตกไปนะครับอย่างน้อย1อัน1เรื่องหรือมากกว่านั้นนะครับนำ Nearpod ไปใช้สอนจริงๆในชั้นเรียนนะครับอย่างน้อยต่อเนื่องสัก1เดือน2เดือน1เทอมหรือแม้1ปีนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ไปเรื่อยๆเลยยิ่งดีที่สุดนะครับผมเห็นเลยว่ามีหลายๆคนนะครับเป็นหลายท่านที่บางครั้งเจอสื่อการเรียนรู้ดีๆเนี่ยแล้วก็ทดลองใช้ครั้ง2ครั้งแล้วก็เลิกไปนะครับซึ่งแบบนั้นเนี่ยถามว่าเราอาจจะพลาดสิ่งดีๆนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจนจากสื่อตัวนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากให้ทุกท่านลองใช้มันไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออาจจะสัก1หน่วยการเรียนรู้นะครับ1เทอมนะครับ1ปีการศึกษาก็ได้เพื่อที่เราจะได้ข้อมูลกลับมาเพื่อพัฒนาบทเรียนของเราด้วยนะครับหรือใครจะนำเครื่องมือนี้ไปต่อยอดในการทำวิจัยในชั้นเรียนก็ได้นะครับก็ได้และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับข้อที่4ครับอันนี้สำคัญอีกอันนึงเลยก็คือเพราะการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยเมื่อมาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากให้ส่งต่อเครื่องมือ Nearpod เนี่ยให้กับเพื่อนครูนะครับหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยอย่างน้อย1คนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คาดหวังนะครับและสุดท้ายคือเล่าให้ทิศเดนแชร์ฟังหน่อยว่าเรียนแล้วเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับคนทำคลิปวิดีโอนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำคัญในการที่พวกเราเนี่ยจะนำคลิปนะครับนำข้อมูลนำสิ่งที่ท่านส่งมาต่างๆเนี่ยไปปรับปรุงคลิปวิดีโอให้ตอบโจทย์ให้ดีและมีประโยชน์กับทุกท่านมากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่คาดหวังทั้งหมด5ข้อครับผมต่อไปนะครับถ้าถามว่า Nearpod คืออะไรครับเรามาขยายความกันตรงนี้นิดนึงดีกว่านะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับ Nearpod เนี่ยเป็นเว็บนะครับเป็นเว็บไซต์หรือว่าเว็บแอปพลิเคชันแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นโมบายแอปพลิเคชันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่รีวิวเครื่องมือทางการสอนมาเนี่ยนะครับเขามีการปรับปรุงต่อเนื่องเลยนะครับเผลอๆผมรีวิววันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนละนะครับเดือนหน้าเขาเปลี่ยนละ3เดือนหน้าเขาเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆนะผมมั่นใจว่าเว็บแอปพลิเคชันหรือตัวที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยมีแน่นอนนะครับ Nearpod เป็นเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าโมบายนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้สร้างสื่อแล้วก็บริหารสื่อการจัดการเรียนรู้ของครูนะครับโดยการที่ให้คุณครูเนี่ยนะครับนำงานนำเสนอหรือว่าเอกสารประกอบการสอนที่เป็นรูปแบบเดิมที่อยู่ในไฟล์ PowerPoint ที่ครูเคยทำบางท่านเป็นไฟล์ PDF บางท่านเป็น Google Slide เนี่ยให้กลายมาเป็นงานนำเสนอแบบมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันระหว่างครูกับนักเรียนนะครับโต้ตอบกันระหว่างตัวนักเรียนกับบทเรียนที่คุณครูทำแบบ interactive หรือว่าแบบทันทีทันใดนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถที่จะสร้างงานนำเสนอนะครับสลับกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ให้นักเรียนทำเป็นคู่ทำเดี่ยวทำเป็นทีมก็ได้เช่นนะครับเป็นแบบ4ตัวเลือกหรือแบบ multiple choice นะครับแบบเติมคำแบบจับคู่แบบระดมสมองแบบวาดนะครับและแบบอื่นๆ
และที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนของครูแล้วเนี่ยคุณครูนะครับสามารถเห็นผลการประเมินแบบทันทีทันใดหรือแบบเรียลไทม์เลยนะครับถามว่าทำไมต้องทันทีทันใดและแบบทันทีทันใดหรือแบบเรียลไทม์มันดียังไงครับลองนึกภาพตามดูเพราะว่าถ้าเราสอนจบบทไปแล้วเนี่ยหรือจบเรื่องไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สอบนะครับเราก็จะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในบทเรียนที่ครูเตรียมมาหรือว่าครูสอนมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราสามารถนะครับเห็นนะครับข้อมูลหรือว่าความรู้ที่นักเรียนส่งออกมาเนี่ยผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเห็นแบบเรียลไทม์หรือเห็นแบบทันทีทันใดเลยเนี่ยครูก็จะรู้ได้แล้วว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้สิ่งที่ฉันเตรียมมาหรือสิ่งที่ฉันสอนเนี่ยทำไมนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเลยนะครับทำไมคนนี้เข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจและคุณครูจะให้เวลากับใครมากน้อยเนียพอดช่วยได้ครับเนียพอดช่วยได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับเคยไหมครับเวลาที่เราให้นักเรียนเรียนรู้แล้วเปิดสไลด์ดูตามกับที่ครูแชร์ไปให้หน้าจอนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะแอบเปิดดูก่อนบางคนก็เปิดย้อนหลังนะครับบางคนก็ดูไม่ตรงสไลด์บางคนก็กดเล่นไปกดเล่นมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเนียพอดเนี่ยคุณครูสามารถที่จะส่งหน้าจอของคุณครูไปขึ้นบนหน้าจอของนักเรียนพูดง่ายๆว่าหน้าจอของครูเป็นอะไรหน้าจอของนักเรียนเป็นแบบนั้นนะครับเป็นแบบนั้นเลยคือคุณครูเนี่ยควบคุมหน้าจอตนเองนะครับพร้อมกับควบคุมหน้าจอของนักเรียนด้วยนะครับถ้าเกิดคุณครูเปลี่ยนสไลด์หรือคุณครูส่งกิจกรรมต่างๆไปเนี่ยหน้าจอของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วขึ้นเป็นแบบที่คุณครูควบคุมอยู่นะครับอันนี้คือข้อดีของ Nearpod นะครับแล้วนี่ก็คือความสามารถของ Nearpod คร่าวๆที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างและมันมีประโยชน์ยังไงนะครับทรัพยากรที่ต้องเตรียมครับก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มี3ข้อด้วยกันก็คือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับคุณครูที่จะต้องเอาไว้เพื่อสร้างชุดสื่อการสอนจากเว็บไซต์ Nearpod นะครับสำคัญอีกอันนึงเลยนักเรียนจะต้องมีอุปกรณ์ในการเข้าใช้สื่อของครูอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต iPad หรือว่าสมาร์ทโฟนก็ได้และที่สำคัญที่สุดนะครับครูและนักเรียนต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้เว็บไซต์ Nearpod ครับผมและนี่ก็คือเส้นทางทั้งหมดนะครับของเว็บไซต์ Nearpod เราได้เรียนรู้ถึงเป้าหมายไปแล้วเรียนแล้วเราจะได้อะไรนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมแล้ว Nearpod มีความสามารถยังไงจะช่วยเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนจากชั้นเรียนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นห้องเรียนหรือว่าชั้นเรียนแบบ Active Learning ได้อย่างไรยังไงนะครับใครที่ยังลังเลไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามกันที่คลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดูต่อหรือไม่ดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครมั่นใจจริงๆแล้วว่าเฮ้ยปีใหม่นี้และปีต่อไปที่จะมาถึงนี้ฉันอยากเปลี่ยนแปลงการสอนของตนเองให้ดีขึ้นฉันอยากพัฒนาการสอนของตนเองแบบธรรมดาให้กลายเป็น active learning มากยิ่งขึ้นไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับลองเรียนคลิปชุดนี้ให้จบแล้วลองนำไปใช้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าอย่างที่บอกครับเราไม่มีทางรู้ว่ามันเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนไม่ได้ก็ต่อเมื่อเรานำไปทดลองใช้ในชั้นเรียนจริงๆนะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอันดับแรกเลยเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์โดยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม Subscribe นะครับในช่อง YouTubeใน Facebook Page ของทิศเดนแชร์ทิศเดนสตอรี่นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจดีๆให้กับทิศเดนแชร์ในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเห็นว่าดีจริงๆเนี่ยอย่าดูคนเดียวครับต้องชวนเพื่อนมาดูด้วยนะครับถ้าเกิดเราดูหลายคน 2-3 คนเนี่ยติดปัญหาตรงไหนเราจะได้คุยกันมีประเด็นอะไรที่ดีๆเราจะได้แลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนการสอนของคุณครูให้สนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่คือคลิปเริ่มต้นเท่านั้นครับนี่คือคลิปแรกเท่านั้นเดี๋ยวจะเริ่มของจริงตั้งแต่ในคลิปวิดีโอถัดไปหวังว่าเนียพอดนี้จะถูกส่งตรงถึงคุณครูทั่วจักรวาลเพื่อใช้ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะครับวันนี้นะครับที่เดนแชร์ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ